กูหอยหายให้ไปตักอะไรวะแล้วพ่อให้ไปตักงูมาบอกว่ากินบุฟเฟ่ทะเลนะคะก็จะมีหมูกระทะมีอะไรเนาะก็ลักษณะเป็นปิ้งย่างนะคะหัวหนึ่งนี่2.9ไม่รวมน้ำนะถ้าเกิดเมื่อกี้ตะเวนใช่รอบๆแล้วมันมี3.9 3.9หมดนะประหยัดเท่าที่จะประหยัดได้นะเพราะว่าเนื่องจากถ้า2.9กับ3.9ก็5คนก็ประหยัดไป500แล้วเนาะมันไม่แพงด้วยเนาะถามว่าแพงไหมมันก็แพงไม่แพงนะมันเหมือนปกติเนาะไม่แพงนะคะถ้าเป็นแท็กขี้เหล็กเนี่ย2.9นี่ไม่รวมทะเลนะจะแค่หมูอย่างเดียวถ้าเป็นอาหารทะเลด้วยหลัก300ขึ้นไปหรือว่าเรามาแหล่งถึงที่นี่หรือเปล่าก็เลยไม่แพงเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารทะเลไงย่านอาหารก็เลยอยากจะสัมผัสว่าจะสดกว่าหรือว่าสดเขาต้องเลือไว้ที่อยู่ติดทะเลแล้วขาดทะเลเรื่องไหนเนาะจะพอลองทานแล้วจะมารีวิวให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงเนาะอาหารทะเลจะสดจริงๆไหมหรือว่าจะดีกว่าที่ทะเลเพราะจากทะเลเป็นแม่สายเนี่ยไปไกลมากนะครับผมเพราะว่าตรงนั้นไม่มีทะเลเนาะที่ท่านรู้คือกว่าจะถึงตรงนั้นถ้าเกิดคนที่แบบเคยกินอาหารสดๆหรือว่าแพ้ง่ายอย่างเงี้ยเนาะก็จะท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสียสมาธิเนาะค่ะมันไม่ได้นะลูกมันไม่ได้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปตักอาหารทะเลมาก่อนนะครับโอ้ยปูใหญ่ๆนะตักมาเลยขาแน่นๆนะรีวิวอะไรกันเนี่ยสดมากเลยนะกุ้งเขายังเขียวๆเลยเนี่ยปูนะคะกุ้งสดนั่นนี้นะคะตัวใหญ่มากกุ้งนะคะตัวใหญ่มากอันนี้กินไม่ได้เนี่ยไม่สุกดูไข่หยกนะคะต้มไข่เดี๋ยวแม่ตักต้มไข่ไอ้ตัวนี้อย่าเพิ่งใส่เลยนะเดี๋ยวทิ้งนี่ก่อนนะเดี๋ยวให้หยกกินให้น้องกินที่นี่มีหมูก็มีเนาะมีทุกอย่างมาถึงที่เที่ยวเราจะกลับไปย่างกุ้งเนี่ยใส่ไปสิ19ใช่ไหมก็โอเคนี่คือมาแล้วนะครับ300โอ้ตัวใหญ่มากเลยเนาะโตมากเลยน่าจะเป็นปู99ก็300ครับหมึกนะครับ330แต่ถามพี่ว่าอาหารทะเล299เนี่ยถูกหรือแพงนะครับผมคอมเมนต์ได้คิดได้นะครับว่าทานทะเลที่เราไปกินตรงนี้299เนี่ยถูกหรือแพงครับตัวใหญ่มากคุ้มเนาะแล้วว่าคุ้มอ่ะปูกับหมึกนะครับผมหรือว่าตอนนี้เราจะเน้นอาหารทะเลที่เสร็จแล้วเนาะเนื่องจากถ้าเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยเรากินบ่อยแล้วใช่ไหมทุกวันเพิ่งกินนะคะปูเกก่อนที่เคยเกก่อนไหมเกไม่เกเลยก็ต้องย่างก่อนเอาเป็นย่างกี่ตัวอ๋อเดี๋ยวต้องออกอารมณ์นางก็ไม่อยู่นิ่งเลยอารมณ์กุ้งไหม้แล้วนะคะกุ้งไหม้แล้วย่างกุ้งอ่ะเร็วคือไม่ได้มัวแต่ไปย่างกุ้งน่ะไอ้นี่น้ำจิ้มเขาก็จะมี2รสนะมีซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวานจ้ะโอ้เราไปดูลูกเอ้ยลูกก็ติ่งกองที่มองโอ้โหโอ้โหนี่ไหม้เค็มมากเนี่ยไหม้แล้วออกเลยเอาออกใส่จานเลยตรงไหนมันต้องใส่หมูอ่ะไม่รับพูดกันไหนหมูอ่ะหมูมีนี่หมูมาเลยหมูมาเลยพอหวานอะไรก็มีทุกอย่างนะหม้อกระทะนี่จะสูงเท่าน้องอมนมแล้วเนื้อเต๋อวันก่อนไปพักย่างกุ้งไม่กินย่างกุ้งกันเหรอมากินที่เมืองไทยเหรอมาที่พัทยาเหรอไปกินไปอยู่ย่างกุ้งกันวันก่อนไปอยู่ย่างกุ้งกันไม่กินย่างกุ้งไม่กินเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ย่างกุ้งที่ประเทศไทยอร่อยอีกนิดนึงก็ได้ย่างนี้จะกินผลไม้ก่อนแล้วก็อิ่มหรอกสาวๆกินกุ้งย่างย่างกุ้งใช่ทำไมย่างกุ้งถึงประเทศไทยขึ้นหอมเนาะเมื่อไปกินเนื้อย่างเกาหลีอยู่นั่งเหมือนไงนี่เลยเขามันมีกุ้งไงเนื้อย่างเกาหลีจะให้เป็นนุ่มมันคือเนื้อใช่หรือมันไม่สุกพี่เคยบอกว่าไม่เกลียดหนังย่างเหรอถ้ามันดิบตกมันตกไอ้นั้นมันก็ติดตรงนั้นเดี๋ยวเราก็กินไปด้วยไงแล้วก็เหม็นก็มาเสียวเขี้ยวแล้วเจ้าเหม็นเจ้าเหม็นย่างนะยังไม่เขาบอกว่าพี่เสียวไม่ต้องเกะกุ้งยังไม่ตาย
จริงเหรอมันดิ้นมันดิ้นอยู่นะมันดิ้นจะเข้าปากเอาเข้าขึงกลางเลยเอาเข้าขึงกลางบุฟเฟ่ทะเลนะคะพาสาวๆมากินบุฟเฟ่ทะเลไม่รู้อร่อยหรือเปล่าหมูใช่ไหมอิ่มแล้วอ่ะกินน้ำอิ่มแล้วอ่ะกินน้ำไปสองอึกอิ่มเลยเนี่ยกินหมดสองแก้วแล้วเนาะกินน้ำมันเนาะทะเลไม่ได้กินน้ำทะเลไปกินน้ำเค็มกันเลยหิวนะแต่ดูดีคิวก็มีนะเนี่ยอะไรอ่ะคิวก็มีเหรอถ้าไม่หมดเขาจะปรับเราไหมอ่ะปรับสิกินให้หมดปรับสองเท่าอ่ะใครลูกสุกยังไงเอาใส่จานสุกใส่จานนิดนึงเอาจานนิดนึงมาได้ไหมพี่ก่อนพี่เคยพริกเอาจานนิดนึงพริกก่อนพริกไม่มีพริกไทยพริกไทยเหรอโอ้ยสุกแล้วมากินกุ้งที่อยู่ทะเลที่แรกเราเจอกรุงเทพตอนนั้นกินกุ้งที่อยู่จะไปพัทยาการเอาหยกกินไหมคะไม่ได้มานอนหยกกินไทยไม่ใช่ตอนนี้เรานั่งกินไม่ได้มานอนไม่ต้องกินแล้วเติมยิ้มเลยไม่สวยไม่สวยไม่สวยอะไรนะโชว์ตัวเองก็ได้ใช่ไหมไม่มีกระจมเลยเอาทำไมน้องคำไม่ชมเมียบ้างอ่ะชมเมียออกกว้างสิกินเพลินเลยสงสัยหิวกุ้งสดได้นะครับเออสดก่อนมาที่คือเราเคยกินนะไม่ได้เป็นเชียงตุงไม่ใช่อย่างเนี้ยอย่างตัวไม่มีทะเลนะก็สดๆไปแล้วใช่อันนี้มันใกล้ทะเลไงเข้ามาสดๆเลยก็คือผมไปกินบ่อยแต่ว่าไม่สดขนาดนี้แล้วไม่ถือว่าสุดยอดเลยว่าราคาตอนนั้นก้อนนี่คือสำหรับผมว่าไม่แพงนะตุ๊กตาที่เด็กเลยนะทุกทีเมื่อกี้เราเวียนหาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นทุกร้านเนี่ยเป็น399หมดมีร้านเดียวครับที่399แต่ที่พี่ท่านคิดยังไงว่า399เนี่ยกับอาหารทะเลที่แบบอยู่ในเกาะของร้านเนี่ยกินเลยร้านนี้เริ่มคนเยอะแล้วนะเพราะว่าเขาไปเที่ยวผ่านมาแล้วก็แวะมากินไงวันนี้เรามาเมื่อกี้สองสามโต๊ะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วเราเลยใช่ไหมเราไปเที่ยวผ่านมาแล้วคนบ้านนอกนะผมได้เข้าคุ้มได้กินอาหารทะเลสดดีใจมากนะผมอยากเราได้ขึ้นสวรรค์เลยมันเราได้ขึ้นสวรรค์เลยนะฟินมากเลยเนี่ยนะครับก่อนเนี่ยเราไม่ได้ชิ้นสองวันแล้ววันแล้วน้องสดได้แล้วสุดยอดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียสดานะครับเดี๋ยวผมกินหัวก็ได้ตัวให้มีเยอะๆให้แฟนกินนะครับไม่ย่างหอยค่ะย่างหอยแล้วไม่ย่างกินไม่ย่างหอยไม่ย่างหอยเธอก็ไม่ย่างนะต้องย่างให้ก่อนเลยต้องให้หัวชาวย่างหอยน้องโมหองไม่มีแฟนมาช่วยย่างไงก็เลยให้น้องของย่างย่างแทนอ๋อย่างให้ย่างแทนใช่น้องคำบอกว่าโกหอยหายให้ไปตักอะไรวะเดี๋ยวพ่อให้ไปตักหมูมาบอกว่าใครเข้าใครจะเข้าหอยก็โกหอยหายหอยใครหอยใครหอยโมหองหอยโมหองอะไรเหรอเราเป็นแม่กันสามคนหอยโมหอยเจอเวลาแล้วให้เธอเรื่องนั้นไปเปลี่ยนทำไมเราแบบนี้พี่คำเหรอทำไมพี่คำทำกับน้องหอมหนุ่มแบบนี้เหรอทำไมเฝ้าแต่หอยน้องหอมโมหองไม่เฝ้าหอยไม่เคยหยุดยิ้มแล้ววันหาเท่าไหร่โกหอยหายมาหอยหอยอะไรอ่ะหอยมีหอยไอ้นั่นไหมหอยเอามาตัวละอย่างสองอย่างเอ๊ะหอยนั่นอ่ะนิดนึงเริ่มคันแล้วอ่ะหอยแมลงผู้อ่ะนี่หรอหอยแมลงผู้ไม่มีหรอไม่มีไม่มีอ๋อปุ๊บโต้ไม่ได้นะลูกไม่ได้ก็จะกินหมูอ่ะเอาล่ะสู้ไปเลยโอ้เอาล่ะโอ้ my god เอาล่ะเดี๋ยวแม่ให้จับมือก่อนจับมือก่อนเดี๋ยวจับมือให้เอาหนึ่งไหมไหนดิฮัลโหลฮัลโหลใครเอามาให้เนี่ยสุดที่รัก
ต้องเข้าหอยให้เขาเขาก็เลยไปเอาเส้นหอยคล้ายๆเหรอไม่บ้องเหรอใครเอาไปอ่ะไม่หายพ่อให้ดูอ๋อพ่อให้ดูกลัวท่านเอาไปเนี่ยเอาไปมาทำแบงค์การ์ดมาแข่งคิดดึกนะอย่าคิดดึกนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะขอคิดว่าเป็นไอ้หมอยนี่ใช่ไหมเก็บเข็มทองก็ไม่เป็นใจไหมไม่เลยอันนี้เฮ้ยปลาหมึกกินได้ยังสดยังน่ะปลาหมึกสดไหมปลาหมึกยังไม่กินเลยเราใส่ตรงนี้เอาแล้วปลาหมึกอะย่างมันไม่ไปต่อเลยมันต้องกินแทนหน่อยแล้วไม่มีแรงเราก็กินพุงลากเลยนะเขาบอกว่ากินไม่จำกัดเวลาด้วยเนาะสองก็เก้ากินไม่จำกัดเวลานะคะเมื่อวานนี้เราไปกินหมูย่างนี่เพราะมันเป็นห้างเนาะเขาจำกัดเวลานะคะ2ชั่วโมงนี่คือฐานมันก็ไม่เรียนต้องรีบกินต้องรีบกินนะคะสุกไม่สุกก็ไม่รู้เมื่อสาวได้กินหมดเลยกินหมูกันนี่ยังไม่รู้อ่ะเริ่มอิ่มแล้วนะคะอิ่มไหมยังอิ่มไหมยังยังใช่ไหมยังอีกนิดยังนะอีกนิดหอมหนุ่มนี่มันเริ่มหน้าบูดแล้วนะเพราะอะไรควันมันดูดกินอาหารทะเลครั้งแรกควันดูดเลยฟันดูดนะคะไม่ใช่ฟันดูดเขาเรียกว่าเด็กอะเด็กฟันเด็กฟันดูดนะคะหน้าก็เลยไม่เป็นหน้าเลยกินก็ไม่อร่อยแล้วเครียดนะเพราะว่าอยู่ตั้งหลายวันเนาะอีกตั้ง 6-7 วันน่ะไม่ไปทำหมูไล่กันเนาะไม่ได้ถ้าได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดอะน้องหอมต้องย้ายมาทำที่นี่อ่ะได้หรือเปล่าให้พี่เขาแนะนำมาเลยได้หรือเปล่าถ้าได้ไม่เดี๋ยวเราไปถามไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอ่ะไม่มีร้านฟันอ่ะในของร้านไม่มีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะทำไมที่ไม่ได้ยางอุ้ย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 ที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเนาะก็มาเดินซื้อเสื้อผ้านิดนึงนะคะใส่พวกนี้ใส่พร้อมกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะขอขอบคุณพี่น้ำจากอเมริกามากๆเลยที่เลี้ยงข้าวเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้สาวมาเก็บเงินด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายน้องหยกบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายหมูหอมหมูหอมไปไหนล่ะหมูหอมไปไหนหมูหอมนั่งรอพร้อมเลยไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอีวะบาย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 บ